ไทยเมาส์ทูเมาส์มาค่ะครับผมเมาส์กันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะช่วงนี้ของเราก็เรียกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักมาฝากกันนะจ๊ะใช่เป็นเรื่องราวของบรรดาลูกดาราเนาะลูกดาราในช่วงนี้ก็เริ่มฉายแววเป็นนักแสดงหลายคนแล้วพี่แอมนะนะคะวันนี้ก็มาถึงคราวที่แล้วเนี่ยเราเมาส์ไปเป็นน้องปีใหม่จะได้ไหมน้องปีใหม่ลูกสาวของแม่แอฟไงนะฮะที่เล่นบทนี่ไงวันทองตอนเด็กแต่ว่าวันนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นคิวของลูกสาวที่น่ารักของแม่อ้อมแม่อ้อมพิยดากันบ้างนะครับที่เริ่มแบบว่ามีแววแล้วก็เรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของน้องนาวาด้วยโอ้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันติดตามข่าวนี้ค่ะนี่ตามรอยแม่อ้อมน้องนาวาเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตวิวสวยมากวิวสวยนะเป็นชาวเขาไงจริงๆเขาเล่นบทนี้เขาบอกยิ่งโตยิ่งฉายแววความสามารถเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณแม่มาแบบติดตามแม่มาติดๆเลยทีเดียวน่าเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้คือบรรยากาศน่าไปเที่ยวนะถ่ายบนดอยป่ะเนี่ยนี่แหละน้องนาวานะครับลูกสาวสุดที่รักของผู้จัดละครคนสวยนะคุณอ้อมพิยดานะครับดูแล้วเนี่ยแหมถ้าทางจะฉายแววความเป็นซูเปอร์สตาร์ตามคุณแม่ในการเข้าวงการบันเทิงกับการเล่นละครเลยนะกับการชิมลางนะครับเล่นละครเรื่องแรกนี่ค่ะล่าสุดพี่อ้อมเองก็ได้ออกมาเผยคลิปเบื้องหลังของการทำงานนะคะที่น้องนาวาเนี่ยเล่นละครเรื่องแรกกับเรื่องเก็บแผ่นดินซึ่งเรื่องนี้สมัยก่อนพี่แอมโอ้ดังมากเลยนะจำได้ไหมนะคะก็เรียกว่ามีการเอาเรื่องนี้ค่ะเอามารีเมคทำใหม่ในรอบ20ปีเลยนะคะโดยมีนักแสดงชุดเดิมมาร่วมงานกันแบบครบทีมนะคะแล้วก็มีน้องนาวาด้วยมาเล่นรับเชิญในบทของเด็กชาวเขาเผ่าอาคานะที่มาขายดอกไม้ให้กับพระเอกของเรื่องนะคะนี่อย่างคุณพลนั่นเองซึ่งน้องนาวาก็เล่นได้เป็นธรรมชาติน่ารักมากดูสิอุ้ยน่าเหมือนกันมากเป๊ะสำหรับถูกต้องตาเตอเหมือนแป๊ะเลยนะนอกจากนี้เนี่ยน้องนาวายังช่วยคุณแม่อ้อมนะครับต่อบทด้วยซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับว่าอยากจะดูน้องนาวาเล่นแบบเร็วๆแล้วอ่ะนะครับเพราะว่ายังมีเหล่านักแสดงเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเหมือนเห็นแบบเห็นภาพเนี้ยเหมือนเห็นอ้อมตอนที่สมัยเด็กๆนะในกองถ่ายละครของอาเปี๊ยกพิสารเอาหรอเพราะคุณพ่อเขาก็เป็นผู้จัดเหมือนกันใช่ผู้จัดเหมือนกันเรียกว่าลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับแม่ลูกคู่นี้ใช่เก็บแผ่นดินเอามาทำใหม่รีเมคใหม่นะคะน่าสนใจมากๆกับละครเรื่องนี้ซึ่งคราวที่แล้ว20ปีแล้วเนาะไม่น่าเชื่อนะคะก็เนี่ยพี่อ้อมก็ยังมาเล่นอยู่พี่อ้อมตัวจริงอะตัวเล็กนิดเดียวนะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเจอบ่อยที่หัวหินแกก็มีบ้านพักอยู่ที่หัวหินแล้วไปเจอที่แถวตลาดเนี่ยประจำเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องนาวาพี่เจอยังเด็กๆใช่ไหมเด็กยังตัวเล็กอยู่นี่แหละนี่ก็โตแล้วนะฮะก็รอติดตามผลงานด้วยกันละกันนะคะสำหรับน้องนาวานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่อ้อมด้วยใครที่ชื่นชอบพี่อ้อมนะชอบน้องนาวาเข้าไปตาม IG กันได้เลยนะคะกับ IG อ้อมพิยดาเองค่ะไทยเมาส์ทูเมาส์